ภาพมาแล้วไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับถ้าเข้ามาแล้วสวัสดีคุณบลูบลัดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เชลซีเมกาสโตร์ลอนดอนนะครับไม่จ้าอยู่บ้านนะที่เป็นแบ็กกราวด์เฉยๆนะครับลองดูว่าสัญญาณภาพมันน่าจะโอเคไหมอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยต้องขออภัยนะครับกล้องเรายังไม่อัปเดตนะครับคุณเลิฟไลฟ์สวัสดีครับถามว่าร้านอยู่แถวไหนสนใจเสื้อเชลซีก็ถ้าสนใจเสื้อเชลซีของผมไม่มีจำหน่ายนะครับถ้าสนใจเสื้อเชลซีเนี่ยก็แนะนำอยู่สองร้านเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับในไลฟ์ก็คือหนึ่งที่ร้านอารินะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในใจกลางเมืองใกล้ๆกับสยามนะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่รอบนอกหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตนะครับตามห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศครับผมก็จะมีเสื้อเชลซีแต่ละฤดูกาลจำหน่ายด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะพร้อมแล้วระบบเสียงผมอาจจะไม่ค่อยโอเคหน่อยผมก็ต้องขออนุญาตพูดดังนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองฟังหน่อยว่าชัดไหมโอเคคิดว่าระบบเสียงน่าจะโอเคแล้วก็ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับคุณอยู่กับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยก็วันนี้แวะมาทักทายกันยามบ่ายยามเย็นแบบนี้เนื่องจากเมื่อคืนนี้มีปัญหาเรื่องระบบภาพระบบเสียงโอ้ตอนนี้รายการเชลซีประเทศไทยของเราก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับในการดําเนินการเรื่องระบบต่างๆก็ต้องขออภัยด้วยที่นัดไว้เมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้มาเจอกันนะครับสําหรับทุกคืนวันพุธแต่ดูแล้วอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในคืนวันอังคารเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปอาจจะมาจัดรายการเชลซีประเทศไทยทุกคืนวันอังคารนะครับก็คือจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารระหว่างผมกับเพื่อนๆแล้วก็จะรับสายหน้าไมค์ด้วยที่จะเปิดสายให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีโทรมาพูดคุยกันนะครับแล้ววันนี้รายการเชลซีประเทศไทยถือว่าเป็นตอนที่1อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดสายหน้าไมค์ไม่รู้ว่ามีเพื่อนคนไหนที่จะสะดวกโทรมาคุยกันไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเชลซีประเทศไทย EP 1ก็ถ้าใครอยากจะโทรมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมกลางสัปดาห์นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผ่านมาหรือว่าอยากจะคุยเกี่ยวกับนัดต่อไปเลยที่จะเจอลิเวอร์พูลนะครับวันนี้โอ้โหสนุกแน่นอนแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกับสาวสวยนะครับน้องในชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไปคุยกันนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นึงโอเคโทรกันสดๆเลยสวัสดีค่ะเบียสวัสดีครับน้องฟิลนี่คือน้องกาฟิลนั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกาฟิลหน่อยครับเย้เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ป้าป้ามาแล้วน้องกาฟิลนะครับเป็นยังไงตอนนี้ฝนตกไหมครับตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวฟิลจะไปลำไม่ให้ฝนตกเนี่ยตอนนี้ลำเหรอลำหรือว่าปักตะไคร้หรือว่ายังไงดีโอ้ยน้ำท่วมแน่นอนค่ะโอเคภาพขึ้นแล้วเรามาคุยกันนิดนึงนะครับน้องกาฟิลตอนนี้เราอยู่ในรายการเชลซีประเทศไทยและนี่คือตอนแรกเลยซึ่งปกติเนี่ยพี่ตั้งใจว่าจะจัดรายการเชลซีประเทศไทยในการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเชลซีแล้วก็จะเปิดสายพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีนะครับทุกคืนวันพุธแต่ว่าเมื่อคืนก็มีอุปสรรคทำให้ระบบมันไม่โอเคครับก็จัดรายการไม่ได้นี่ฟิวได้รับเกียรติเป็นคนแรกแขกรับเชิญคนแรกทางโทรศัพท์เลยซึ่งน่ารักมากดูรูปสิน่ารักจริงนะครับเพื่อนๆงั้นต้องขออภัยแฟนๆเชลซีทุกท่านด้วยนะคะถ้าฟิวจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรครับคือพี่ก็เหมือนกันนะพี่ต้องออกตัวก่อนแล้วก็ออกตัวมาหลายครั้งแล้วว่าพี่เนี่ยเป็นแฟนบอลสายกิจกรรมกินดื่มเที่ยวนะครับไม่ใช่เป็นแฟนบอลสายวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเลยแต่ว่าเราอยากจะให้มีรายการแบบเนี้ยมีรายการแบบนี้ในเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราบ้างเพราะว่า
ก็อย่างที่เพื่อนๆนะครับสามารถติดตามนะครับข่าวสารจากเว็บไซต์แล้วก็เพจเชลซีต่างๆมากมายนะครับทางสื่อทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะมีช่องทางแบบเนี้ยให้แฟนบอลเชลซีมาคุยกันบ้างครับน้องฟิลแล้วก็พี่ในฐานะแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งก็มาคุยในฐานะแฟนบอลเฉยๆที่ไม่ได้เก่งในเรื่องการติดตามข่าวหรือวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเลยนะครับก็น้องฟิลใชก่็ค่ะฟิลคุก็ยต้องสบายค่ะๆสบายๆเนาะใช่ต้องออกตัวก่อนว่าเป็นสายกิจกรรมเหมือนกันว่า ทุนีก่คเรนาสก็ายเลเดยีไปยวกถัามนฟิลว่าจะแบบกิจกรรมเหมือนกันไม่ค่อยจะวิเคราะห์ไม่ค่อยจะพูดอะไรเลยนะคะไม่เป็นไรเราอไม่ะ่ต้องแเบอาบแบบมืออาชีพเพราะว่าเพื่อนๆสามารถไปชมการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรต่างๆในรูปแบบของมืออาชีพได้แล้วแต่ว่าเราอยากจะนําเสนอในแง่มุมของแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลจริงๆที่เราติดตามใชช่มค่ทะีมรักของเราเนี่ยว่าเรารู้สึกยังไงคิดยังไงเราสามารถพูดได้ตามสบายเลยครับผมใช่ค่ะโอเคเกินนั้นตอนนี้พี่ก็ตื่นเต้นนะมันแบบเป็นอีพีแรกอย่างเป็นทาเงนกาาะรพี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็บางทีอาจจะพูดยาวไปไม่ให้แขกรับเชิญพูดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังแขกรับเชิญกันละก็คือก่อนอื่นเลยก็อยากจะให้พูดถึงเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเลยนะครับระหว่างเชลซีกับบาเลนเซียนะครับการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของเชลซีน้องฟิลคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับเอาจากใจฟิลเลยนะคะตื่นมาเลยนะแบบว่าไม่ค่อยประจับคือพอรู้ผลคือเราจะรู้ผลแบบเราแพ้แล้วก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่พอเรามาดูย้อนหลังเกมอะค่ะพี่เขาจะมาบอกว่าเราเล่นดีนะคะเล่นแบบเล่นดีครึ่งแรกคือฟิลดูครึ่งแรกแบบเราก็เล่นดีโอคือวิลเลียมเนี่ยวิ่งแบบแต่เราอะไม่มีแบบจบประตูได้อะค่ะแถตื่อว่คารึ่งสวัอนนงี้วิลเลียนเลค่ืนอหลดัีบนะเล่นเล่นดีใช่ค่ะแบบวิ่งแบบทำแบบทำประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตบประตูไม่ได้อือหือแล้เวสียครึ่ดงสาองยฟิลก็หลับไปเลยโอเคครับแต่ว่าก็ยังตื่นมาดูไฮไลท์หรือว่ามาดูย้อนหลังเลยทั้งเกมอ๋อฟิลดูค่ะฟิลดูย้อนหลังน่าเสียดายนะครึ่งหลังเราก็เล่นดีกว่าครึ่งแรกนะครับใช่ค่ะฟิแลต่ว่ดาูไม่แล้สวามเารรถาทำอปร่ะะตูได้แล้วเราก็มาโชคลายเสียประตูเนาะใช่ค่ะคิดว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์เป็นยังไงเกมนี้มันคิดว่ามีผลไหมครับเพเปโ็ดนอะไรเปลี่ยนทลีง่มาโชแทคนร้ายมากๆที่แบบว่าน้องเขาได้เจ็บอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นดาวรุ่งเขาแบบคิดว่าเขามีแบบของเยอะมากๆเลยนะคะที่กแบำบลังจะจี๊แบดบเลยนะใช่ค่ะกำลังจีเลยเราไม่รู้ว่าผลออกมาคือเขาจะเล่นได้นัดต่อไปไหมคะเมื่อกี้พี่ดูข่าวล่าสุดนะเห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับคือเป็นห่วงกันอว่๋าอเอ็นขาดหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผลสแกนเนี่ยข่าวล่าสุดออกมาแล้วว่าไม่เป็นอะไรมากครับก็คิดว่าน่าจะหายเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมทันก่อนเกมนัดเจอลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ฟิลไม่ได้ตามข่าวนะกองเต้ของฟิลเป็นไงบ้างคะตอนนี้กองเต้ก็น่าจะยังเจ็บต่อนะพี่ก็ไม่ได้ตามข่าวกองเต้คือวันนี้เป็นห่วงแต่เมสันเมาส์เนี่ยแต่จอ๋ริงๆถ้าได้กองเต้อแม่งตัวหนึ่งนะโหเกมเจอลิเวอร์พูลเราจะจี๊ดมากเลยนะเราจะมั่นใจมากเลยนะครับใช่ไหมคะนัดเนี้ยขอชนะลิเวอร์พูลได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่จัดให้ ได้ไหมใช่ไหมโอ้ยมันบต้ออกงชนะอยู่แล้วใชเนาะ่คือเรามีความมั่นใจนะเรามีความมั่นใจว่าแบบเราไม่ใช่ทีมไก่กานะแล้วก็ไม่ใช่ทีมเด็กน้อยที่ลิเวอร์พูลจะมาตบเอาง่ายๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะฟอร์มร้อนแรงมากในฤดูกาลนี้แต่เห็นไหมเกมเมื่อคืนเป็นยังไงก็ยังแพ้นาโปลีนะเป็นไงเมื่อคืนกได็้แพดู้เหไมหมือนครกับนั้องฟนิลได้ดูไหมอันนี้ได้เกดูมค่ะลิฟเวิอรล์พวู่าลนะลิเวอร์พูลอาจจะแบบอยากไปเจอกับแมนยูทีอ่ยูโรป้าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหมเพิ่งนัดแรกนะเราก็แพ้นะแต่ไม่เป็นไรมันเพิ่งนัดแรกยังแข่งกันยังเหลืออีก5 นัดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็ทําให้เห็นแล้วว่าโอ้เจอกับบาร์เซโลนาเป็นไงเข้ารอบไปครึ่งตัวใชแล้่วอ่ใะช่เข้าชิงไปครึ่งตัวแล้วมันดันพลิกกลับมาเป็นลิเวอร์พูลเข้าชิงอ่ะโอ้เลยเชียร์ไม่ปีถนูั้กนเปเ็ลนยปีปีขทีอ่งแล้เวขาใช่ปีที่แล้วเป็นปีของเขาจริงครับแต่ปีนี้นะครับความร้อนแรงในพรีเมียร์ลีกเชลซีของเรานี่แหละที่จะหยุดความร้อนแรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะฟิวว่าทุกคนอาจจะดูถูกเชลซีเรานะเพราะว่าเชลซีเราคือซื้อตัวไม่ได้ครับไม่ได้เลยแต่ดาวรุ่งเราฝีเท้าจัดจ้านมากนะคะเท่าที่เห็นตอนแรกเนี่ยฟิวเห็นปุ๊บว่ามันจะไหวหรออ้าวทุกคนก็น่าจะพูดเหมือนฟิวนี่แหละมันจะไหวหรอวะอะไรวะเป็นไงเดล็่ะกน้อนยัดทั้งนัท้ีน่เผล่านยมาใชเอ่อนัดที่ผ่านมาเป็นไงแฮมมี่เป็นไงใช่แฮมมี่ในที่สุดก็ทำแฮตทริกได้แล้วนะครับในนัดล่าสุดนี้หลังจากที่แบบเกือบมาแบบยิง2 ลูกยิง2 ลูกเนี้ยแล้วก็โดนเปลี่ยนออกนะ
โอ้น้องแทมใมชี่่สุดคย่ะอดจเลรยิน้องงเมสันเมาส์ด้วยนะครับถือว่ามีแววที่จะมาเป็นตัวแทนเอเดนอาซาได้เลยยังคิดถึงอยู่ไหมเอเดนอาซาคิดถึงมอ๋ากๆแบบมากที่สุดอแัลน้นวี้ยัถงาใมห้ในกมุำมลัขงองใจแบบสอยาูว่ๆบ้างเนหาะ่างต้องให้กำลังใจมากเลยนะเมื่อคืนนี้เละเลยนะครับนัทลินโดๆใชน่ไปค่ะสใหา้มกำลัศงใูจนย์อยเูล่ยนะเขหา่เาล่างมาๆเพราเมะื่วอ่าคืนนนี้างทำความประสบสำเร็จให้กับทีมเราอ่ะเขาใชเรียก่ว่าอะไรอ่ะแบบใช่ทใชำคว่ามใหส้ำกัเรบ็จทีมเมราาเยอใหะ้ทีมมเยาอะกพาทีมเราคว้าแชมป์ได้ทั่วถือว่าช่วยทีมมาอย่างเต็มที่แล้วก็ตลอดเยอะมากแล้วครับตอนนี้แม้นอาุง้ยจะไปอันนที้คืำตอามไม่ครวัากมไมฝ่ัไดน้เลกย็จริงก็ยังรักอยู่นะแต่จะกลับมาวันไหนเราก็ยินดีต้อนรับนะใช่ไหมๆใช่ค่ะฟิลยินดีต้อนรับเสมอใช่แล้วก็ถามขอแล้ถวกา็มย้อเพนื่อนๆเชลซีก็น่าคจระับแบบคะใช่ใช่เรายังไงเราก็รักเอเดนอาซาอยู่แล้วนะครับแต่พี่ขอถามย้อนไปนิดนึงเกี่ยวกับเกมบาเลนเซียกลางสัปดาห์เนี้ยเกี่ยวกับกรณีของลูกจุดโทษของรอสบาร์คลีย์ที่ยิงไม่เข้าน้องฟิลคิดว่าเป็นยังไงบ้คาง่ะครับลูกนั้นอันนี้ฟิลไม่ได้ดูว่าเขาแย่งกันยิงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่านักฟุตบอลอ่ะทุกคนนะคะเขาก็ต้องอยากทําประตูยิงเข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เขาก็ยังต้องอยากให้ยิงเข้าอยู่แล้วมันเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างแล้วอันนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับบาร์คลีย์ด้วยครับผมคโอื้อเยี่ยมเข้มาาใกจเลว่ยาจะโดนจะต้องโดนเแฟลยนบอลแบบโจมตีเยอะมากเหมือนกแฮดดมันมี่มอาะกค่ะทใชี่่เหมือนโดนันดแฮนัม้นมีท่ี่แบบยิงไม่เข้าอะค่ะพี่ใช่แล้วแบบเป็นไงอะพอแบบคือต้องสูญเสียก่อนแบบว่ายิงเสียใจก่อนแล้วนัดต่อมายิงแฮตติกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราต้องให้กำลังใจนะคะใช่ก็ถือว่าเขามั่นใจนะลูกเนี้ยถ้าเกิดว่าดูย้อนไปดูตอนแฮมมี่ยิงลูกโทษกับก็หน้าตาน้องก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะยังไม่เก๋าแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยเอาเมื่อคืนวันเนี่ยรอสบาร์คลีย์เนี่ยก็ถือว่ามั่นใจมากๆเลยนะว่าเขาจะยิงเข้าแล้วเขาก็นั่นแหละมันต้องนิ่งมากๆอ่ะที่จะยิงจุดโทษเพราะว่าการยิงจุดโทษอ่ะมัน50-50อยู่แล้วอ่ะมันโทษกันไม่ได้เนาะค่ะใช่ค่ะก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับเนี่ยในฐานะแฟนบอลเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจกันเราไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากมายหรอกว่าแบบเฮ้ยใครแย่งกันยิงใครอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครยิงเขาก็เป็นตัวแทนของเชลซีแล้วครับแล้วก็ทุกอย่ใาชง่มันคก่ะ็เป็นผิดพลาดกันได้แฟนเชเนลาซะีด้วยกันมัน50-50แล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวพี่อัปเดตข่าวเกี่ยวกับแฟรงค์แลมพาร์ดเขาก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่ายังไงรอสบาร์คลีย์เนี่ยเขาก็เป็นตัวยิงจุดโทษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในสนามอ่ะเขาก็ให้ยิงจุดโทษนะครับแล้วก็หลังจากเกมเนี้ยหลังจากที่ลอสบาร์คลีย์โดนด่าเยอะเลยแต่เขาก็ยังออกมาแสดงความมั่นใจนะว่าแบบเอ้ยถ้ามีลูกโทษอีกผมก็จะยิงอีกผมก็ยังมั่นใจว่าจะยิงเข้าซึ่งดูแล้วโอ้แววตามั่นใจมากแต่ว่าแม่มันสูงไปนิดเดียวเองนะครับที่แลมที่แฟรงค์แลมพาร์ดบอกว่าจบดราม่าได้แล้วเขาเป็นตัวยิงลูกโทษนะครับไม่ต้องแย่งกันใช่ค่ะฟิลว่าทุกคนก็เคยพลาดนะคะลัมพาร์ดก็เคยพลาดทุกคนน่าจะเคยพลาใดชหม่ดในจุดนี้ใช่ค่ะเราต้องให้กําลังใจทีมเราใช่แล้วก็ให้ใกห้ำลังแบใบจกับผแม่านนเชสซีใช่ให้แบบผ่านเรื่องดราม่าที่เราซื้อตัวไม่ได้อะไรแบบนี้ให้แล้วเราก็เชียร์ทีมเราดีกว่าค่ะใช่ฤดูกาลนี้เราต้องการกำลังใจมากๆเลยนะแล้วก็แฟนบอลอย่างพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยคือบางทีเราคอมเมนต์ไปหรือว่าเราด่าไปเนี้ยอาจจะไม่ถึงสโมสรแต่ว่าในฐานะแฟนบอลด้วยกันน่ะที่เราเห็นเป็นภาษาไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเนี่ยยิ่งต้องให้กำลังใจพวกเราในการที่จะมีกำลังใจในการเชียร์ต่อไปนะครับน้องฟิลว่าไหมว่าอย่างนั้นเลยค่ะพี่เรโาอต้องให้กำลังใจค่ะทีมครเัรบาไหนเราจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเราก็ไม่ถนัดนะเราขอดูข่าวใชไป่ส่อคง่ะข่าวแลข้องวลิเวอร์พูลหน่อยดีกว่าว่าส่องข่าวเฉยๆนะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างลิเวอร์พูลจะพร้อมแค่ไหนคิดว่าจะมาแนวรุกแบบนี้เลยไหมแบบที่จัดทีมแชมเปี้ยนลีกก็คือมีซาร่ามีมาเน่อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลแผนเขาเล่นอะไรกันยังไงเนาะแต่รู้จักประมาณเนี้ยซาร่ากับมาเน่ฟิลก็รู้จักประมาณนี้ค่ะโอเครู้จักสองตัวที่อันตรายนี้คิดว่าถ้างั้นก็ถามแค่ในมุมมองของแฟนเชลซีละกันว่าเราแข่งเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยจะหยุดสองคนนี้ได้ไหมฟิลเชื่อว่าดาวรุ่งของเราชุดเนี้ยค่ะสามารถหยุดได้นะคะพี่หยุดได้หยุดได้อือหือโดยเฉพาะระบคบ่อในหมข่้างนมะั่นพีใ่จก็มั่นนใะจคะนะพี่ก็มั่นใจในระบบไอ้อะไรนะ5-2-1ไหมของแฟรงค์แลมพาร์ดตอนเนี้ย
ใช่คือมีเซนเตอร์สามตัวเลยมีโทโมรินะครับมีคริสเซนเซนแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ชัวร์ก็คือซูมาคือไอตอนเมื่อเกมพรีเมียร์ลีกอ่ะเราเล่นสามตัวก็คือมีโทโมรคิ่ะมีคริสเซนเซนแล้วก็โทนี่รูดิเกอร์นะครับที่หายเจ็บกลับมาก่อนหน้านี้สามคนนี้แน่นปึ๊กมากเลยอ่ะถ้าเจอลิเวอร์พูลนี่โหเราสบายใจหายห่วงแต่พอดีดิเกอแรต์่เจ็บดีก็มาเปลี่ยนเป็นซูมาแทนอือเป็นน้องอีกแลค้่ะวใช่ตรพงี่นีต้อนนี้ครฟัิบลกำลังคิดว่าหลังเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบผีเข้าผีออกนิดนึงอืม เกมรับเราค่ะก็ทุยกัคงนน้กอ็งน่าซจูะรูม้าอยู่นวี่่าผมมันใช่ค่ะผีเข้าผีออกครับแล้วพี่ว่าเราจะรเอปดลี่ไยหนมยังไงอะถ้าพี่เป็นแฟงอะเออไม่อนหนูงั้นหนูถามพี่อะอถ้๋าอพี่เป็นแรมเนี่ยอ๋อก็คือถ้าเป็นตัวหลังเลยเนี่ยก็พี่ลุ้นรูดิเกอร์ให้หายเจ็บกลับมาครับถ้าว่ามีรูดิเกอร์เนี่ยก็จะมั่นใจกว่าคนี่้ะแต่ถ้ารูดิเกอร์ยังเจ็บอยู่ก็จะต้องเป็นพี่ว่าเป็นทีมชุดนี้แหละก็คือเป็นเคอร์ซูมาคริสเซนเซนแล้วก็โทโมริครับผมแล้วก็มีซ้ายขวาอย่างอลอนโซกับแอสปิลิโกเอต้าก็แจ่มแล้วนะแต่ตรงกลางนี่อืแหอละฮกึ็ยังขาดกองเต้คนเดียวอ่ะขาดกองเต้แล้วเราก็ไปลุ้นเมสันเมาส์อ่ะให้ฟิตอ่ะกลัวน้องเจ็บมากกว่าเดิมอ่ะแต่ฟังข่าวแล้วไม่น่าจะเจ็บมากกว่านี้นะครับไมว่ันน่นาี้จะเปฟ็ันงอะขไร่าวมแล้าวกอืมค่ะผลสก็เแบกาในจว่าเอ็นไม่ขาดใช่ใช่ใช่โอเคแล้วลิเวอร์พูลเราสรุปว่าเตะวันไหนกันแน่นี่วันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเตะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นอีา้ทิตย์4 ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงที่กำลังจี๊ดจ๊าดสุดๆแต่เราพวกอเรืาแฟนบอลเชมลซีก็มั่นใจสุดๆเหมือนกันนะครับว่าเราวจะ่าหยเรุาดจะลิเวตอร์ัพดูลไแดต้้มเขาได้อย่างน้อยก็เสมอใช่ไหมไม่น่าจะออกหน้าแพ้ไม่น่าค่ะออกได้สองหน้าคือเสมอหรือไม่ก็เราก็พลิกชนะแบบฉิวเฉียด2-1 3-2อะไรก็เอาละเอาแบบเราชนะ5-1นี้ได้เลยไหมพี่5-1เลยเหรองั้นขอ6-0ไปเลยครึ่งโหลให้แบบว่าจ่าฝูงช็อกไปเลยได้ไหมแบบถ้างั้นให้น้องฟิลฟันธงให้นิดนึงว่าเกมวันอาทิตย์นี้ผลจะสกอร์เท่าไหร่ครับสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้ครับเชลซีบุกต้อนรับลิเวอร์พูลนะคะในบ้านของเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ฟีลว่าเชลซีสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในสกอร์ที่2-12ประตูอ่ตะ่อฮะ1โอเคไม่หกใชศู่นย์คเห่ระอไม่50เอาเกรตงามใจที่จ่าฝคูิงดก่อนนะเกรงใจจ่าฝใูชง่นิดค่นะึงโอเคสำหรับพี่นะครับก็คิดว่าเราจะสามารถทำคลีนชีทได้เป็นนัดแรกสักทีนะครับก็ขอชนะลิเวอร์พูล2-0แล้วกันนะครับเรามาดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ1แข่ง5 นัดมี15 คะแนนเต็มแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนนะคซรับิตี้ที่มี10 คะแนนคือห่าง5 คะแนนเลยนะส่วนอันดับ3นะครับถึงอันดับไหนเนี่ย3ถึงอันดับ8คือมี8 คะแนนเท่ากันเลยสเปอร์แมนยูเลสเตอร์เชลซีอาร์เซนอลเวสต์แฮมเนี่ยมี8 คะแนนเท่ากันเลยเพราะนั้นก็ถ้าเราชนะลิเวอร์พูลนัดหน้าแหมมองไปถึงผลชนะเลยนะชนะลิเวอร์พูลนัดหน้าเชลซีก็จะขึ้นมาเป็น11 แต้มเลยนะครับ แซงท็อตแนมแล้วก็หยุดลิเวอร์พูลอยู่ที่15 แต้มอ่ะก็ประมาณนี้ครับคิดว่าความมั่นใจของแฟนบอลเชลซีอย่างพี่แล้วก็น้องกาฟิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามข่าวเมสันเมาส์กันต่อแล้วก็ลองมาตามข่าวกองเต้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วก็รูดิเกอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยพี่ขอ3 ตัวเนี้ยรูดิเกอร์กองเต้แล้วก็เมสันเมาส์ถ้าเกิดว่าหายเจ็บฟิตกลับมาพร้อมเจอนัดลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะสนุกสนานมากเลยโอเคน้องฟิลมีอะไรจะใช่ทักทายเพื่อนๆอีกไหมครับอะไรสวัก็สไดดี้แฟนบอลลิเวอร์พูลสวัสดีแฟนบอลเชลซีทุกท่านนะคะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมที่ไปดูบอลอะไรอย่างเงี้ยให้ดูบอลกับพี่เบียร์ได้เลยเออสนุกสนานอม๋อากฟิลไขปอบแล้ควุแณบบมสนุากสนานมากเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้จัดเลยไม่ค่อยได้จัดเลยยังไงก็อาจจะเป็นอาจจะมีสปอนเซอร์ใจดีอย่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่จัดกิจกรรมมีตติ้งดูบอลอะไรให้เราเดี๋ยวเราก็จะแจ้งข่าวทางหน้าเพจแล้วก็เราก็ไปดูด้วยกันนะครับทุกคนครับ
ได้ค่ะเจอกันนะคะโอเคทั้งวันนี้ก็ขอบคุณน้องฟิลมากเลยแขกรับเชิญคนแรกของรายการเชลซีประเทศไทยอู้ขอบคุณครับปรบได้มือรัอบีกเกทีียรติเลมยากๆเลยค่ะโอเคแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเยนะค้รับก็ฝากติดตามรายการเชลซีประเทศไทยทุกคืนวันอังคารนะครับเวลาประมาณ3-4 ทุ่มประมาณนั่นแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแบบอาทิตย์นี้นะครับอันนี้เป็นเทปแรกเรามาเจอกันตอน4 โมงเย็นเนี่ยคนเขายังไม่เลิกงานอาจจะยังไม่ได้มาดูไลฟ์กันมากแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววิดีโอก็จะเซฟอยู่บน Facebook ให้เพื่อนๆมาติดตามที่เราพูดคุยกันนะครับขอบคุณน้องฟิลมากครับแล้วเจอกันสวัสดีค่ะพี่สเบวัสีดยีร์คสรวัสดัีคบ่ะบ๊ายบายโอเคครับแล้วนั่นก็เป็นน้องกาฟิลคนสวยนั่นเองนะครับแฟนบอลเชลซีสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเป็นทัศนคติจากแฟนบอลจริงๆนะแบบเรียวๆเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์แบบสไตล์นักวิเคราะห์มากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะอัปเดตข่าวสารอยากจะติดตามข่าวสารอะไรเรื่องที่ยังไม่ได้ที่เรายังไม่ได้พูดก็สามารถสอบถามหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์สอบถามมาทางหน้าเพจหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับมาคุยกันแบบสบายๆพวกเราแฟนบอลเชลซีเหมือนกันอ่ะนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นนี้อ่ะช่วงท้ายของรายการนะครับหลังจากอัปเดตข่าวสารพูดคุยกับแฟนบอลแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะโทรมาพูดคุยกับผมนะครับหน้าไมค์ตอนนี้ได้เลยเปิดสายแล้วสายว่างๆตอนนี้ถ้าใครอยากจะโทรมาพูดคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นก็ได้สอบถามข้อมูลข่าวสารก็ได้นะครับนี่หน้าไมค์เบอร์นี้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ชัดๆกันไปเลยตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนๆโทรมานะครับก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับโอเคขออภัยที่เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ช้านะครับคือว่าตื่นเต้นด้วยคุยกับน้องด้วยแล้วก็แบบจัดรายการเป็นครั้งแรกด้วยนะครับอย่างจริงจังก็อาจจะติดขัดไปบ้างกับตะกุกตักโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวจัดไปบ่อยๆก็น่าจะชินขึ้นอ่ะมาทักทายสวัสดีเพื่อนๆทางคอมเมนต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์ในเพจกันครับผมอ่ะคุณเลิฟไลฟ์นะครับแนะนำไปแล้วนะครับเสื้อเชลซีสามารถซื้อได้ที่ร้านอาริแล้วก็ร้านซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่ห้างเซ็นทรัลนะครับสวัสดีคุณบลูบัตนะครับน้องเอมมี่สวัสดีนะครับจากฉากหลังสวยงามขอบคุณมากๆครับสวัสดีไอซ์นะครับสวัสดีคุณสันติพงศ์คุณกัลยานะครับทุกคนเลยสวัสดีเพื่อนจากสปป.ลาวด้วยนะครับสบายดีครับคุณสมปองสวัสดีครับคุณเพลณัฐวุฒิสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับคุณนรสารนะครับถามว่าเสื้อน้ำเงินเสื้อกันหนาวข้างหลังราคาเท่าไหร่นะครับเสื้อกันหนาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000 กว่าบาทนะถ้าเกิดว่ายังไงสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถดูได้ที่เว็บ chelseamegastore.com เลยนะครับแล้วส่งลิงก์มาให้ผมจะส่งลิงก์มาทางเฟซส่วนตัวหรือว่าทางหน้าเพจทางเฟซอินบ็อกซ์ของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาให้แล้วก็คุณสามารถสั่งเองหรือว่าฝากผมสั่งก็ได้นะครับคุณวุฒิชัยถามว่าเมสันพักนานไหมตอนนี้น้องไม่น่าจะเจ็บมากนะครับเนื่องจากเอ็นไม่ขาดหลังจากผลสแกนออกมาคิดว่าโอเคเนี่ยเราก็ตอนนี้วันพฤหัสผมยังมีลุ้นนะว่าจะให้หายเจ็บกลับมาทันนัดเจอลิเวอร์พูลนะครับสวัสดีแอดมินแบงค์ด้วยนะครับบอกว่าชนะดีครับ1-0พอนัดนี้ผมขอจัดไปเลยครับเสียงสวยแปลกเติมเบียร์เราหน่อยฮะอันนี้ยังออกอากาศไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยจัดหลังไมค์นะครับผมคุณโอลานสวัสดีนะครับถามว่าจริงไหมที่เขาว่าคนชื่อเสกสรรบุญวันไปดูที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วเชลซีจะไม่ชนะอันนี้ต้องถามแอดมินแบงค์นะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์บรรยากาศสดๆมาให้ชมกันด้วยนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับผมจากแอดมินทั้ง2ท่านเลยเราจะมีแอดมิน2ท่านเลยนะไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ในวันอาทิตย์นี้แต่เป็นใครคนหนึ่งเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะครับสวัสดีน้องมะนาวด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยแอดมินแบงค์มาตอบแล้วนะผมมีสถิติที่ดี100%เต็มไอ้ย่าพี่เมลิกนัดเย่าไม่เคยแพ้ในบ้านยูฟ่าเราไม่พูดกันโอเคแล้วก็สวัสดีคุณพรชัยด้วยนะครับอ่ะมี
มีใครจะสอบถามพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการคุยเรื่องเชลซีหรือเรื่องอะไรก็ตามทางหน้าไมค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0807779597อันนี้ผมมาจัดรายการแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้โปรโมทไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าต้องขออภัยด้วยก็อยากจะจัดให้มันมีการเริ่มเพราะว่าอาทิตย์นี้ตั้งใจว่าจะเริ่มในวันพุธครับแต่ว่าก็มีอุปสรรคนิดนึงไม่สะดวกในการจัดก็มาจัดเป็นตอนนี้นะครับตอนบ่าย4 โมงเย็นอย่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ย้อนมาฟังกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับแฟนรายการเชลซีประเทศไทยทุกคืนวันอังคารนะครับเวลาประมาณ3 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทุกคืนวันอังคารเอาแฟนบอลเชลซีโทรมาพูดคุยกันนะครับผมงั้นช่วงนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีการไลฟ์เรื่องการต่อสายตรงนะครับถึงแอดมินของเราที่ประเทศอังกฤษเดี๋ยวผมจะมาจัดรายการให้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ